สวัสดีครับอยู่กับพี่ยามนะครับผมและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Stick War Stick War อีกแล้วนะ Stick War Zombie Battle นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูว่าจะเป็นยังไงเนาะมันเหมือนเป็นเกมแนวป้องกันบ้านใช่ไหมเขาบอกว่ากดเพื่อเริ่มต่อสู้ครับอันนี้ไงมากันละซอมบี้เดินมาแล้วนะครับกดเพื่อสปอนโซเยอร์นะครับสปอนโซเยอร์มาแล้วครับนั่นคืออะไรซอสบาทอ๋อมันสามารถที่จะมีกองกำลังระยะประชิดเพื่อที่จะเข้าไปทำการโจมตีศัตรูได้นะครับแล้วก็มีกองกำลังที่โจมตีเป็นระยะไกลนะครับสามารถเร่งความเร็วได้โอเคเยี่ยมยอดเราสามารถที่จะเพิ่มมานาได้นะเพิ่ม MP นั่นเองเนาะเพิ่มความเร็วในการเพิ่มเรท MP ให้เพิ่มเร็วขึ้นนะครับแบบนั้นแบบนี้แล้วก็เพิ่มความจุ MP ด้วยเอาชนะแล้วกดเพื่ออัปเกรดกำแพงแล้วก็อัปเกรดทหารโอเคครับโอเคแล้วยังไงต่อแผนที่โอ้โหภารกิจโคตรเยอะเดี๋ยวเราลองค่อยๆเล่นกันไปนะครับเขาให้เราเลือกทหารไปสู้นะสู้เลยนี่คือฝั่งศัตรูหรอหรือยังไงอ๋ออันนี้เป็นฝั่งเราเป็นฝั่งนี้มาบุกมีทั้งแบบที่เราไปบุกเขาและเขามาบุกเราใช่ไหมครับ yeah. โอเคพอสู้เสร็จปุ๊บเราสามารถที่จะอัปเกรดโคโลนีได้นะครับอัปเกรดกันเข้าไปลองไปเล่นเลเวล2ดิโอเคครับผมเป็นภารกิจที่เราจะต้องออกไปลุยนะครับเขาก็จะตีกันใช่ไหมนั่นแหละของเขามีสเกลตันอาร์เชอร์ด้วยนะครับพี่ก็โหดจริงๆทีนี้เราก็ชนะแล้วใช่ไหมขอแค่โดนล้วนเราชนะแล้วหรือเปล่านี่ไงชนะแล้วแล้วเราก็อัปเกรดโคโลนีนะครับเอาเงินไม่พอครับเอาถอยหลังก่อนก็ได้มันจะมี2แบบใช่ไหมแบบที่เราไปปลดปล่อยพื้นที่ต่างๆนะครับกับอีกแบบนึงคือมากันบ้านกันบ้านเอาเงินมีฮีโร่ด้วยครับซึ่งเรายังอันล็อกอะไรไม่ได้สักอย่างนึงอาร์เชอร์นี่อันล็อกที่เวฟ5ครับสเปียร์อันล็อกที่เวฟ15ตอนนี้เราเวฟเท่าไหร่แล้วเนี่ยเวฟ3ใช่ไหมแบทเทิลครับผมเราจะเริ่มจากการเอาซอสบาทออกมาก่อนมันก็ต้องเริ่มจากการกันบ้านก่อนนั่นเองเนาะฝั่งเขายังไม่เก่งอะไรเท่าไหร่เราก็ชิวๆได้ใช่ไหมครับชิวๆได้ไม่เป็นไรพอเริ่มห่างออกไปนี่นักขนูเรายิงไม่โดนแล้วนะ What? เอาซอสบาทออกมาครับเยอะๆมานักดาวมาอ๋อตอนนี้คือเวฟ2เหรอโอเคเวฟ3แล้วนี่MP Speed เพิ่มขึ้นอันนี้คือสกิลนะครับ MP Speed เพิ่มขึ้นเพิ่มดาเมจโอเคลุยกันต่อครับผมฝั่งซอมบี้ก็พยายามมาบุกเราเต็มที่เหมือนกันเฮ้ยมันตีบ้านเราแล้วครับเอานักดาบมาสู้ครับพี่ก็จะตีอะไรเรานั่งหนาครับหุ้ยโอ้โหบ้านเกือบลดพลังไปครึ่งนึงเลยนั่นน่ะ huh? ยอมไม่ได้ครับแบบนี้อย่าให้เขาเข้าติดบ้านเราเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่พี่เขาโหดครับไอ้ซอมบี้ที่มีหมวกนี่น่าจะเก่งกว่าซอมบี้ทั่วไปนะโอเคอ๋อพอผ่านฉากเสร็จปุ๊บบ้านเราก็จะรีเลือดขึ้นมานั่นเองเป็นอะไรที่ก็โอเคอยู่ถ้าไม่รีเลือดนี่ก็จะหนักอยู่นะครับเฮ้ยอย่าให้มันมาตีบ้านไอ้พวกนี้มันเถื่อนโอเคเยี่ยมถ้าเราชนะในภารกิจนี้เราก็น่าจะสามารถที่จะปลดล็อกนักขนูมาได้แล้วหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะครับไอ้ที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นคาสเซิลอาร์เชอร์นะคาสเซิลอาร์ชิดอนอะไรประมาณนั้นมันจะเฝ้าบ้านอย่างเดียวมันไม่ไปไหนนะครับเขาสั่งให้เฝ้าบ้านพี่เขาเฝ้าบ้านอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรอย่างอื่นเลยครับศัตรูอยู่ไกลก็ยิงไม่ได้ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเป็นซอสมอสซอสแมนออกมาก่อนนักดาบพวกนี้แหละมีเยอะๆก็ดีโอ้มันจะอะไรกันนะเอาชนะแล้วครับยูนิตอันล็อกแล้วนั่นนี่ไงนักนูทีนี้เราก็น่าจะสามารถเรียกนักนูมาได้นะครับโอเคเรียกนักนูมาได้ครับคราวนี้เขาก็มีนักขนูเหมือนกันนี่นักขนูนาต้องเจอนักขนูเราเอ้ยไม่ใช่ต้องเจอซอสแมนเราโอ้โหนักขนูเขาโหดอ่ะเราอาจจะต้องอัพบ้านหรือเปล่าครับเอาตัวแทงออกมานี่คือป้อมรับศึกใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเราถึงจำเป็นที่จะต้องมีสเปียร์แมนนั่นเองครับ yeah. คนห่อของเราก็น่าจะเป็นสเปียร์ตอนนั่นแหละเนาะโอ้ของเขามาแต่เป็นไอ้นี่ทั้งนั้นเลยนะครับนักขนูล้วนๆเลยนะครับ huh? นี่ก็จะโหดไปไหนครับเรายิงสู้ไม่ได้ฮะต้องเอานักดาบเราออกมาแทงก่อนนะครับมันแทงไม่ค่อยได้ด้วยสิเนี่ยเออนี่แหละออกไปเรื่อยๆแบบนี้แหละบ้านไม่แตกคือโอเคนั่นแหละเยี่ยมทีนี้เราควรอัพอะไรครับลองไปบุกบ้างดีกว่าไหมภารกิจที่3ครับเอานักขนูไปได้ไหมเนี่ยไม่ได้เหรออ๋อได้ครับแต่ว่าต้องเอานักดาบออกงั้นลองเอานักขนูไปแล้วกันนะครับนักขนูไปล้วนๆเลยของเขาก็เป็นนักขนูเหมือนกันนักขนูเราจะสู้ได้ไหมโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำนี้จะเอาอะไรไปสู้เขาครับโดนติดตัวโอ้พี่เขาโหดเราสู้ไม่ได้ฮะเพิ่ม MP Speed ดีกว่านะครับอัพเกรด
นาคานูขอเก่งขึ้นนิดนึงทีนี้เราก็น่าจะพร้อมลุยต่อละเอาคาสเซิลอาร์เชอร์ของเราโอ้เอาออกมาเพิ่มได้โอเคครับนี่แหละสิ่งที่เราต้องการขอเป็นนาคานูเฝ้าบ้านในสัก2คนนาคานูที่เป็นยูนิตต่อสู้เรายังไม่ต้องออกมาก็ได้นะแต่บ้านเราก็ต้องแข็งหน่อยนะครับเนี่ย ตอนนี้บ้านเรานิ่มมากนะครับนาคานูเขายิงบ้านเราโอ้โหเกือบแตกพี่อยากว่าแพ้แน่เลยภารกิจนี้แพ้นั่นไงว่าแล้วเชียวเหมือนเป็นเกมคิวๆสบายๆแต่เริ่มไม่ค่อยสบายแล้วเนี่ย Castle Archer เราสู้ไหวไหมเนี่ยกับซอมบี้น้อย What? ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เพิ่ม MP กันไปก่อนครับแล้วก็เอาซอสแมนออกมาเอามาอีกนักขนูออกมาเราจะโต้คืนได้มั้ยเนี่ยก็โต้คืนได้อยู่นะพอได้แล้วมีนักขนูเยอะๆหน่อยก็จะโอเคเดี๋ยวพี่ยามเพิ่ม MP ก่อนนะครับเพิ่มความจุ MP ขึ้นไปอีกเออชนะละโอเคใช้ได้ยังนี่นะยังไม่ชนะอีกโอ้โหพี่ก็มากันเยอะเกินนักขนูของสนามบอกว่าโอเคชนะทีนี้ก็เอาเป็นธนูป้อมทีนี้เราก็มีธนูป้อม3คนละก็น่าจะสามารถตั้งรับการโจมตีอะไรได้บ้างนะครับไหนดูสิประสิทธิภาพธนูป้อมเออมันต้องได้อย่างนี้สิครับมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้เราก็สามารถอัพ MP ได้แบบสบายใจมั้ยสบายใจได้นิดนึงนักขนูออกมาอีกธนูดาบเดี๋ยวพี่อาร์มอัพความจุของ MP ครับใช้ตั้ง160 MP นะโอเคครับเลเวล5ละคราวนี้ใช้200 MP จริงๆถ้ามีอีกสักยูนิตนึงนะจะโอเคมากเลยนะครับต้องเป็นสเปียร์แมนอ่ะเนาะเอามาอีกสักตัวนึงวันนี้เราค่อนข้างจะ OP อยู่เราค่อนข้างที่จะเหนือเขานั่นแหละโอเคเยี่ยมยูนิตอัพเกรดเดี๋ยวก่อนนะพี่อาร์มเอาเป็นอาร์เชอร์มาอีกคนนึงแล้วก็ยูนิตอัพเกรดขอเป็นอาร์เชอร์ให้เก่งขึ้นเวฟที่9แล้วครับตอนนี้เจ้าซอมบี้น้อยตัวนั้น เราน่าจะชนะเขาได้นะเรามีทั้ง4คนนะแต่อย่างน้อยๆก็เอาซอสแมนออกมาสักคนนึงนะครับซอสแมนมาอีกเราจะไม่ยอมให้บ้านเราโดนตีคือบ้านเรามันไอ้นี่ไงบ้านเรามันแบบว่าบางมากรั้วเหมือนมีรั้วเหมือนไม่มีอะไรเงี้ยพี่ก็บางไปนะบางทีเนี่ยค่อยๆเพิ่ม MP กันไปเรื่อยๆก่อนเพิ่มความจุกันไปบ้านก็โดนโจมตีบ้างก็ได้ไม่เป็นไรครับนักขนูเริ่มมาละแน่นักขนูเราใส่ไอ้นี่มาด้วยนะครับใส่เสื้อใส่หมวกมาด้วยนั่นหมวกหรือทรงผมก็ไม่รู้เราก็ยิงสู้กับสเกลตันอาร์เชอร์เขาได้อยู่นะแต่ซอสแมนเรายังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยนะครับไม่เป็นไรซอสแมนยังไม่ต้องอัปเกรดอะไรก็ได้เอานักขนูก่อนครับนักขนูเราโหดซอมบี้วิ่งมาไม่ทันถึงตัวก็ตายละเพราะนักขนูเราเยอะนะครับนั่นแหละยันอยู่หน้าบ้านอย่างนั้นแหละครับ yeah. ไม่ต้องไปไหนโอเคทีนี้เราต้องไปเก็บเพชรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะมาซื้อเดี๋ยวคราวหน้าเราลองมาซื้อยูนิตฮีโร่มาใช้บ้างแล้วกันนะครับผมแล้วก็เวฟ15ก็จะอัพอันล็อกสเปียร์นะครับวิชแล้วก็ไจแอนท์มันสติ๊กวอร์ชัดๆเลยเนี่ยแล้วก็ต้องมาปลดปล่อยดินแดนต่างๆในนี้มีอีกหลายดินแดนให้เราต้องปลดปล่อยนะครับแล้วนี่คือเกมสติ๊กวอร์ซอมบี้แบทเทิลนั่นเองสำหรับนี้พี่แอมกับเกมเมอร์และเกมสติ๊กวอร์ซอมบี้แบทเทิลต้องขอตัวลาไปดิเบนเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับดูแล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม